แม่ก้อยทาริกาใจฟูหลาน8เติมเต็มชีวิตทุ่มหมดหน้าตักแม่ก้อยทาริกาใจฟูหลาน8เติมเต็มชีวิตทุ่มหมดหน้าตักพร้อมซัพพอร์ตหลานเต็มที่ปรับตัวเข้ากับยุค 5G ช้อปปิ้งออนไลน์ซื้อของให้หลานก่อนนอนใช้แววความสดใสมาตั้งแต่กำเนิดสำหรับฝาแฝดปันน้ำนมน้องอบน้องอารีหลานคนดังอดีตหญิงเล็กแห่งบ้านทรายทองอย่างแม่ก้อยทาริกาด้วยความน่ารักสดใสของเด็กแฝดทำเอาแม่ก้อยใจฟูไม่ว่าจะถ่ายละครดึกแค่ไหนขอแอบไปส่องหลาน8หลับก็ยังดีถึงจะเป็นคุณย่าเข้าเลข7แต่ก็ไม่หลงยุคชอบแอบช้อปปิ้งออนไลน์ก่อนนอนซื้อของให้หลานทุกคืนเห็นอะไรน่ารักเหมาะกับหลานแม่ก้อยซื้อหมดแต่จะทุ่มหนักแค่เรื่องช้อปปิ้งอย่างเดียวหรือไม่ไปฟังจากปากแม่ก้อยกันเลยอยากจะบอกทุกคนว่าไม่ได้หลงหลานแต่ว่ามันก็นะน้องอบกับน้องอารีน่ารักมากจนคุมตัวเองให้ไม่หลงรักหลานไม่ไหวคือเขาสองคนน่ารักมากเวลาแม่ไปจะไหนก็อยากจะรีบกลับบ้านมาเจอหน้าหลานเห็นเขาเล่นหรือเขานอนหลับก็ยังดีไม่ถึงขนาดไปกวนเขานะแต่แค่ได้มองก็ชื่นใจแล้วเมื่อก่อนเวลาแม่ช้อปปิ้งออนไลน์แม่ก็จะเลือกซื้อแต่ของแม่แต่เดี๋ยวนี้เห็นอะไรน่ารักหลานน่าจะชอบแม่ก็กดซื้อไม่หยุดและแปลกตรงที่ชอบซื้อของให้หลานก่อนนอนไม่งั้นนอนไม่หลับแม่ชอบเห็นหลานยิ้มเวลาเขายิ้มโลกมันสดใสเป็นยาใจให้คนอายุใกล้70อย่างเราแต่ถึงจะเป็นคุณย่าแต่ก็เป็นคุณย่ายังสาวยังสวยยังเฟี้ยวอยู่ซิ่งกับหลานได้อยู่555แม่ก้อยทาริกาหัวเราะมุกก้อยทาริกาอย่างว่ายุคสมัยนี้มันเปลี่ยนไปเร็วมีโลกปัจจุบันมันเปิดกว้างขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องแนว LGBTQ ที่เป็นกระแสอยู่ในตอนนี้สมัยยุคแม่เรื่องแบบนี้เปิดกันไม่ได้เลยเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะเปิดเผยจริงๆกลุ่มคนเหล่านี้มีมาอยู่นานแล้วนะตัวแม่เองก็รวมงานกับกลุ่มนี้มาทั้งนั้นแม่ก็เห็นว่าพวกเราล้วนแล้วเป็นคนเก่งๆกันทั้งนั้นเป็นคนที่ทำให้วงการบันเทิงมีสีสันสนุกสนานเหมือนทุกวันนี้โมก้อยทาริกาและไหนจะเรื่องเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารเดี๋ยวนี้รวดเร็วมากอย่างเมื่อก่อนว่าจะได้เก็บภาพศักภาพต้องรอทีเป็นอาทิตย์ค่าล้างรูปก็แพงเดี๋ยวนี้รูปหลานรอแม่อยากดูตอนไหนหยิบแค่มือถือมาก็เจอหน้าหลานแล้วอยากคุยกับหลานก็วิดีโอคอลไปก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าถ้ายุคหลานเราจะมากกว่าเห็นหน้าใหม่แม่พร้อมก็จะอยู่เรียนรู้ไปกับหลานหลานคือเราอยากเป็นคุณย่ายังสาวและอยากอยู่ใกล้ๆเขาตลอดแม่ก็เลยคิดว่าเราต้องพร้อมเรียนรู้เรื่องใหม่ๆไปกับเขาส่วนเรื่องอนาคตหลานหลานเขาอยากจะเป็นอะไรอยากทำอาชีพไหนอยากเรียนอะไรแม่ได้หมดพร้อมซัพพอร์ตเต็มที่เงินในบัญชีมีเท่าไหร่ทุ่มไม่อั้น 5,555 นอกจากแม่ก้อยทาริกาจะเป็นคุณย่าสายซับสายทุ่มแล้วยังเป็นคุณย่ายุค 5G คนอะไรใกล้เข้าเลข7แล้วยังเฟี้ยวทันสมัยได้ใจลูกหลานจริงๆเพราะอย่างนี้สินะถึงครองใจคนไทยมายาวนานขนาดนี้ยอดเงินช่วยเหลือผู้ท้าชิงทั้งหมดตอนนี้ของไรเอาที่ได้ครองแชมป์กว่า180สมัยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ได้เป็นที่พูดถึงกันอย่างมากในโลกออนไลน์ซึ่งต่างก็มีความคิดเห็นกันออกไปต่างๆนานาโดยทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา18นาฬิกาหลายครอบครัวที่เพิ่งกลับมาจากทำงานคงเปิดไปที่ช่อง Workpoint 23ดูรายการไม้หมดหนี้เพื่อฟังเพลงเพราะที่ผู้เข้าแข่งขันงัดความสามารถมาร้องกันโดยในตอนนี้ผู้ชนะที่สุดแสนจะยาวนานคือไรอ้าวซึ่งครองแชมป์มาทั้งสิ้นแล้วเกือบ180สมัยทั้งนี้พบว่าไรเอ้าไม่หมดนี่บอกในเทปแรกเมื่อเดือนกันยายน2564ว่าจริงๆตนไม่ชอบร้องเพลงเลยแต่พ่อเปิดเพลงแล้วเผลอร้องด้วยความที่พ่อเป็นนักร้องคาเฟ่เก่า
เห็นว่าไรเอาร้องได้ก็เลยฝึกมาเรื่อยๆจนตอนนี้กลายเป็นชอบและไปร้องเพลงหาเงินล่ารางวัลอย่างไรก็ตามช่วงซีวีไรเอาไม่มีงานก็ต้องส่งน้ำส้มขายแทนความฝันของไรเอาคือช่วยหาเงินไปปลดหนี้ให้ครอบครัวเพราะที่บ้านเอาบ้านไปจำนองเอาไว้จึงต้องการหาเงินมาปลดหนี้และใช้หนี้ให้ครอบครัวไรเอาสามารถเอาชนะฮัทซานี่ได้และครองแชมป์สมัยที่1จากนั้นทุกเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์เราก็จะได้เห็นหน้าไรเอาในรายการไม้หมดหนี้ที่ตอนนี้เปลี่ยนชื่อมาเป็นไม้หมดหนี้ลุ้นรางวัลแต่ไรเอาก็ยังคงอยู่ในรายการเป็นขวัญใจของคณะกรรมการที่เทคะแนนให้ตลอดปัจจุบันเงินรางวัลสะสมของเขาอยู่ที่4,851,014 บาทนอกเหนือจากนั้นไรเอาก็ยังจะบริจาคเงินบางส่วนไปช่วยเหลือผู้เข้าแข่งขันในรายการคนอื่นๆอยู่ทุกครั้งอย่างเทปล่าสุดวันที่3มิถุนายน2565ไรเอาก็ได้ช่วยเหลือผู้เข้าแข่งขันอีกคนไป 5,000 บาทตอนที่เขาเป็นแชมป์ครบ100สมัยทางรายการได้เผยว่ายอดรวมเงินบริจาคที่ไรเอาช่วยเหลือผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆไปแล้วในตอนนั้นรวมทั้งสิ้น 436,058 บาทซึ่งปัจจุบันก็คงจะมากกว่านั้นเป็นเท่าตัวเลยอดีตพระเอกแพทพัชสนเผยอดีตรักสุดช้ำจับได้แฟนพากิ๊กขึ้นคอนโด2ครั้งอดีตพระเอกดังแพทพัชสนย้อนเล่าอดีตความรักสุดช้ำจับได้แฟนพาผู้ชายขึ้นคอนโดตัวเอง2ครั้งแจ้งเหตุอยู่เมืองไทยนานเกือบ30ปียังพูดไทยไม่ชัดอดีตพระเอกชื่อดังแพทพัชสนเปิดชีวิตหลังอำลาวงการไปนานกว่า10ปีพร้อมย้อนเล่าอดีตความรักสุดช้ำโดนผู้หญิงนอกใจนับครั้งไม่ถ้วนและไขข้อสงสัยอยู่วงการมานาน30ปีแต่ทำไมยังพูดไม่ชัดสักทีผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์และบูมสุภาภรณ์เป็นพิธีกรดำเนินรายการอยู่ดีๆหายไปเลยหายไปไหนแพทไม่หายไปไหนครับยังอยู่ประเทศไทยหมายถึงหน้าจอแพทตอนที่หายไปยังมีละครอยู่เรื่อยๆแต่ไม่ได้เป็นพระเอกกลายเป็นผู้ร้ายบ้างเป็นพ่อบ้างถ้าไม่ได้ตั้งใจดูละครเรื่องนั้นก็อาจจะไม่ได้เห็นพอเริ่มเฟดจากการเป็นพระเอกผมก็เริ่มทำงานประจำด้วยตอนนั้นรู้สึกว่าถ้าไม่ได้เป็นพระเอกแล้วไปทำงานประจำดีกว่าแพทจริงๆมันมั่นคงกว่าถ้าเราสามารถบริหารเวลาได้เราก็สามารถทำหลายอย่างได้นอกจากถ่ายละครงานหลักๆทำอะไรแพทผมเป็นฝ่ายการตลาดของเซ็นทรัลเวิลด์นะครับเรามีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับการตลาดหรือชอบทางด้านนี้อยู่แล้วแพทผมโตและเรียนมหาวิทยาลัยที่อเมริกาจบด้านการตลาดแล้วผมมีโอกาสได้รู้จักครอบครัวจิราธิวัฒน์และขอไปฝึกงานน่าจะประมาณ30ปีที่แล้วแล้วพอถึงช่วงที่ผมคิดว่าควรจะลองทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่แค่ละครก็เลยติดต่อเข้าไปในวงการยังมีผลงานอะไรให้ได้ติดตามไหมแพทยังมีนะครับเพิ่งจบไปของแกรมมี่เป็นซีรีส์วายแล้วตอนนี้มีหนังของอเมริกาที่มาถ่ายเมืองไทยโชคดีมากเขาบอกว่าต้องการคนไทยที่พูดภาษาอังกฤษชัดอะไรที่ทำให้ตัดสินใจจากพระเอกมารับบทเป็นชายรักชายแพทไม่เห็นเป็นไรมันเป็นการแสดงให้คนเขาเชื่อว่าเราเป็นรู้สึกว่าโอเคประสบความสำเร็จในบทเรื่องนั้นกลัวคนติดภาพไหมแพทไม่จริงๆตั้งแต่เข้าวงการแรกคนก็สงสัยคิดเหมือนกันว่าเราเป็นหรือเปล่าคอนเฟิร์มเลยว่าเราเป็นหรือไม่เป็นแพทเราไม่ได้เป็นเมื่อก่อนแพทเนื้อหอมมากเจ้าชู้ไหมแพทเจ้าชู้ตอนวัยรุ่นคิดดูสิอยู่ในวงการเป็นพระเอกถามว่าเจ้าชู้ไหมก็เจ้าชู้นิดนึงคือเราไม่ได้มีแฟนเวลาไปเที่ยวเราก็ไปบ่อยมากไปกับเพื่อนๆสาวๆก็จะเข้ามาทักทายเพื่อนก็ชอบแต่ตัวแพทเองก็ไม่ได้เจ้าชู้มากมายแต่ไม่ได้เลือกใครเป็นตัวเป็นตนทำไมถึงชอบมีสาวใหญ่มาชอบ
แพทถามว่าเคยมีไหมก็เคยมีเป็นเพื่อนกันในกลุ่มเราก็บอกว่าอย่าเลยไม่ดีเป็นเพื่อนกันดีแล้วคือเขาแต่งงานมีลูกแล้วคนโสดไม่ค่อยมีส่วนมากจะเป็นผู้หญิงที่แฟนเขามีแล้วเขาก็ลองทำเหมือนกันเพราะเราเคยเจ้าชู้หรือเปล่าปัจจุบันเราเลยไม่ได้สนใจอะไรยังไงแพทตอนนี้ก็มีคบอยู่แต่ผู้หญิงที่เข้ามาในชีวิตชอบผักอกเขาเล่าสิเปิดประตูมาแล้วเจอแพทโมเมนต์แบบนี้เคยเจอ2ครั้งแต่นานแล้วตอนวัยรุ่นโมเมนต์แรกเรามีคอนโดอยู่ด้วยกันหมายถึงว่าแฟนก็จะไปมาผมก็ไปที่คอนโดทำไมเขาล็อกประตูด้านนอกแต่ได้ยินเสียงข้างในเราก็เคาะประตูเขาก็เงียบกันผมรู้ว่ามีคนอยู่ข้างในแล้วผมก็ทำลูกบิดพังบุกเข้าไปข้างในแล้วแฟนอยู่ข้างในผมก็งงว่าทำไมล็อกประตูด้านนอกคือเจอเขาอยู่กับกิ๊กหรือแฟนผมไม่รู้แต่ตอนที่เดินเข้าไปผมก็ดูมันมีเสียงแต่ทำไมคุณล็อกประตูอย่างนี้ผมก็เลยเปิดม่านอ้าวเห็นผู้ชายอยู่ระเบียงถามว่าโกรธไหมเสียใจมากกว่าแต่ก็โกรธนิดนึงทำไมต้องมาโกหกอย่างนี้แต่สุดท้ายเราเป็นคนใจเย็นเราเลยกลับแต่ประเด็นเขามาที่คอนโดราแพทมันเป็นคอนโดที่เราเช่าด้วยกันเลิกไหมแพทคนนั้นเลิกครั้งที่สองเกิดขึ้นเมื่อไหร่แพทครั้งที่สองผมไปโชว์ตัวต่างประเทศประมาณ2เดือนตอนนั้นเพิ่งเริ่มมีเฟซไทม์ผมทัวร์ใกล้เสร็จกำลังจะบินกลับแต่ไม่ได้บอกเขาอยากจะเซอร์ไพรส์คือคอนโดแพทก็กลับไปที่คอนโดเปิดประตูแพทกลับมาแล้วเก้าแล้วทำไมมีผู้ชายนั่งอยู่บนโซฟาไม่ใส่เสื้อใส่กางเกงขาสั้นตอนแรกคิดว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องอะไรสักอย่างคิดว่าเป็นญาติเขาก็ถามว่าคนนี้อยู่ไหนเขาอยู่ข้างหลังผมเลยเดินไปที่รักผมกลับมาแล้วอยู่ไหนทำไมอยู่ในห้องแต่งตัวทำไมมีเสียงผมเลยเปิดประตูเจอแฟนกับแฟนเขาอยู่ในห้องแล้วผู้ชายที่นั่งอยู่โซฟาคือใครแพทไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นเพื่อนของผู้ชาย Advertisement Ad by ตอนที่เข้าไปแฟนกับอีกคนในห้องทำอะไรกันอยู่แพทเขาใส่ผ้าเช็ดตัวคล้ายเพิ่งอาบน้ำด้วยกันเสร็จผมถามทำอะไรกันอยู่ผู้ชายก็พูดติดขัดสวัสดีครับพี่แพทแต่แพทไม่โกรธแพทก็โกรธแต่โกรธแบบมีคอนโดแพทไม่อยากให้คอนโดพังด้วยผมบอกโอเคเดี๋ยวผมออกไปข้างนอกอีก3ชั่วโมงผมกลับมาผมหวังว่าพวกคุณไม่ได้อยู่แล้วนะทำไมถึงใจเย็นขนาดนี้แพทเราเป็นคนใจเย็นไม่ชอบมีเรื่องคนนี้เลิกหมายแพทเลิกแต่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันทำไมถึงสามารถเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าถึงแม้ว่าจะจบไม่สวยได้ทุกคนแพทเพราะว่าเราเป็นคนใจดีเข้ากับคนง่ายคิดในแง่ดีเราเคยรักกันคบกันถ้าเลิกกันก็ยังเป็นเพื่อนกันได้ถึงเขาจะทำรุนแรงกับเราเราก็ทำไม่ดีกับเขาเหมือนกันก็เป็นเพื่อนกันได้เขามาขอโทษเราเหรอทำไมถึงกลายเป็นเพื่อนกันได้แพทเวลากลับมาคุยกันเขาจะเริ่มเล่านู่นนี่นั่นว่าเหตุการณ์เป็นยังไงเราก็ฟังถามว่าขอโทษไหมเขาไม่ได้ขอโทษเราก็ไม่ต้องการโอเคเป็นเพื่อนกันได้แต่มันไม่ใช่ทันทีเลยอาจจะผ่านไปสัก3ปีแฟนปัจจุบันคบมาหลายปีแล้วกับรุ่นน้องที่ห่างกัน15ปีแพทเขาเป็นคนดีเป็นคนเรียบร้อยตั้งใจทำงานไม่ติดหรูแสดงว่าเขาไม่ได้อยู่ในวงการแพทไม่ได้อยู่ในวงการครับคบมา5ปีเขาน่ารักยังไงแพทเขาเป็นคนธรรมดาการพูดจามั้งเขาพูดจาเรียบร้อยนิสัยน่ารักไม่เที่ยวตั้งใจทำงานมีการเปิดตัวใหม่แพทไม่ค่อยได้เปิดทำไมต้องเปิดด้วยคือไม่ใช่ปิดบังเราเลือกที่จะไม่เปิดหรือเขาแพทเราไม่ได้ไม่เปิดเราไม่ได้ปิดอายุห่าง15ปีมีปัญหาอะไรไหมแพทไม่มีเพราะเขาทำตัวแบบผู้ใหญ่เขาเข้าใจเราง่ายเวลาเรามีปัญหากันแค่พูดไม่ชัดเขาก็หายแล้วจะแต่งไหมแพท
ก็ต้องดูไปเรื่อยๆก่อนคือคนที่พูดคือพ่อแม่ผมบอกว่าเมื่อไหร่จะแต่งสักทีเพราะว่าผมเริ่ม48แล้วทำไมเราถึงดึงเวลาช้าขนาดนี้แพทไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่ายังรักอิสระอยู่ผู้หญิงเขาเข้าใจอยู่ข้างๆเราตลอดเวลาไม่อยากมีเบบี้เหรอแพทก็อยากมีนะครับรู้สึกว่าน่าจะถึงเวลาแล้วที่ควรจะมีอยู่เมืองไทยมานานมากทำไมยังพูดภาษาไทยไม่ชัดแพทอยู่มา20กว่าปีแล้วครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมยังพูดภาษาไทยไม่ชัดสมองก็จะเพี้ยนนิดหนึ่งมีเรียนภาษาไทยเพิ่มเติมไหมแพทตอนที่อยู่อเมริกาพ่อแม่ก็พูดภาษาไทยด้วยกันบางทีแม่ก็พูดภาษาไทยกับแพทแต่ผมจะตอบเป็นภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นผมรู้ความหมายบ้างตอนที่มาเมืองไทยแรกๆพูดไม่ได้พูดแบบผิดถูกๆแล้วเพี้ยนๆมากพอรู้ความหมายกลับไปเรียนภาษาไทยอยากรู้วิธีอ่านเพราะตอนที่เริ่มเล่นละครเขียนเป็นภาษาคาราโอเกะตลอดเวลาให้คนอ่านให้แล้วนั่งเขียนให้เขาบอกความหมายบางทีช่วงที่ทำการบ้านอาจจะไม่มีใครมาอ่านให้ต้องลงไปข้างล่างให้รอปภ.ช่วยอ่านอยู่อเมริกานานเท่าไหร่แพทครึ่งชีวิตผมกลับมาเมืองไทยน่าจะอายุ20กว่าแล้วไม่เคยคิดว่าจะกลับมาเริ่มเรียนภาษาไทยตอนไหนแพทหลังจากไปมาปีที่4ผมกลับไปที่นู้นไปวัดไทยแล้วเรียนภาษาไทยที่วัดไทยกับเด็ก10ขวบเขาสอนวิธีอ่านผมเน้นอ่านไม่ได้เน้นเขียนทุกวันนี้อ่านได้หรือยังแพทอ่านได้แต่ไม่ได้เก่งมากพอได้ครับบทละครก็อ่านได้แต่ภาษาเขียนหรือราชาศัพท์ไม่ได้หนังสือพิมพ์บางทีก็อ่านยากเหมือนกันคลิปสัมภาษณ์แพทพัชสน